ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ CF Moto ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซซิ่งรุ่นใหม่ 250SR และ 300SR ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน IGMA Show 2019และจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงของงาน Motor Expo 2019ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2562ที่จะมาถึง CF Moto ได้เปิดตัวรถต้นแบบ 250SR คันนี้ในงาน CF Moto Day 2019วันที่11พฤษภาคม2562ที่ผ่านมาที่ประเทศจีนมันคือสปอร์ตเรซซิ่งที่มีฟูลแฟริ่งดีไซน์สวยงามล้ำสมัยแตกต่างจากรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนกเก็ตและสปอร์ตทัวริ่งที่ได้มีการเปิดตัวในเมืองไทยไปแล้ว4รุ่นก็ประกอบไปด้วย 250NK 400NK 650NK และ 650MT ซึ่งเจ้า 250SR คันนี้สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีแฟริ่งหน้าที่มีความโดดเด่นคล้ายคลึงกับสปอร์ตขนาดใหญ่แต่ว่าใช้โครงสร้างตัวถังแบบ Tourist Frame พร้อมด้วยเครื่องยนต์สูบเดียว 250cc พื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ 250NK นั่นเองครับและนี่ก็คือคลิปวิดีโอแบบทีเซอร์หรือว่าทีเซอร์นะครับที่ได้มีการแนะนำรถต้นแบบของ CF Moto 250SR คันนี้อย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนรูปโฉมดีไซน์และสัดส่วนท่วงท่าของมันนั้นต้องบอกเลยครับว่าลงตัวเป็นอย่างยิ่งเครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียวDouble Overhead Camshaft 4 Valve ระบายความร้อนด้วยน้ำ 249.2cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด 26.52 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้ 22 นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบต่อนาทีมี6เกียร์นะครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของ Bosch จากเยอรมนีต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าดีไซน์ของมันนั้นนะครับให้ความเฉียบคมเป็นอย่างยิ่งมันมีมิติขนาดที่คนเอเชียขับขี่ได้อย่างสบายๆเท่าที่ดูจากในภาพแล้วยังเห็นถึงมิติที่มีความงดงามถ้าตัวจริงมาแล้วก็ผมเชื่อว่าสวยกว่าในภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับการเปิดตัว CF Moto 250SR Sport Racing ที่เมืองจีนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นใช้เครื่องยนต์ขนาด 250cc แต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดที่จะมีการเปิดตัวในงาน IGMA Show 2019นั้นจะใช้เครื่องยนต์ขนาด 300cc พื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ 250NK นั่นเองแต่คงจะมีการปรับขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นหรือไม่ก็ปรับช่วงชักให้ยาวขึ้นเพื่อเพิ่ม cc จากเดิม250เป็น 300cc นั่นเองครับแรงม้าเดิมที่ทำได้ 26.52 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีเมื่อมีการเพิ่ม cc ขึ้นไปถึง 300cc แล้วแรงม้าปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนคาดว่าประมาณ30ถึง32แรงม้าได้กันแน่ครับขณะนี้มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาที่ผมครับว่า CF Moto นั้นมีแผนจะเปิดตัว Sport Racing คันนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเปิดตัวรุ่น250หรือว่า 300cc ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพริบตามีความเป็นไปได้ทั้ง2ทางครับก็คืออาจจะเป็นเครื่องยนต์ 250cc มาขายคู่กันกับรุ่นของ 250NK แต่ว่าถ้าหากว่า CF Moto นั้นต้องการสร้างความแตกต่างสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองผมคิดว่า CF Moto นั้นควรจะนำรุ่น 300SR เข้ามาเลยทีเดียวให้มี CC ที่มากกว่าแตกต่างจาก 250NK ไปเลยและก็แน่นอนครับว่าราคาค่าตัวของมันนั้นต้องปรับเพิ่มขึ้นจากดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจุดขายสำคัญของสปอร์ตยุคใหม่นี้ก็คืออัพไซด์ดาวหน้านะครับรุ่นนี้มีให้อย่างแน่นอนอยู่แล้วดิสเบรกหน้าลิดเดิลเมาส์นะครับผมไม่ใช่เบรมโบอย่างที่เห็นในภาพเพราะว่าเบรมโบนั้นมีราคาแพงเป็นของแต่งที่นำมาโชว์กับรถต้นแบบเท่านั้นของจริงจะเป็นยี่ห้ออะไรก็เดี๋ยวดูกันต่อไปครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า 250SR หรือว่า 300SR คันนี้จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของ Bosch จากเยอรมนีเป็นหัวฉีดที่มีการปรับเซตเรื่องของความเร็วความแรงได้อย่างเต็มที่มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับทั้งเรื่องความประหยัดความแรงหายห่วงครับการเปิดตัวของ 250SR หรือว่า 300SR ในครั้งนี้ที่เมืองไทยของเราในงาน Motor Expo 2019นั้นผมคิดว่าจะเป็นกระแสใหม่ของ CF Moto ในเมืองไทยหลังจากที่ 250NK ปล่อยเข้าสู่ตลาดเรียบร้อยแล้วนั้นมีเสียงรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้ที่ได้มีการทดลองแล้วยืนยันว่าให้ความแข็งแรงทนทานนะครับไม่ได้มีปัญหาจุกจิกแต่อย่างใดส่วนแผนการพัฒนามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มีทวิน 1,000cc ของ CF Moto ในราคาย่อมเยาไม่เกิน 300,000 บาทนั้นขณะนี้
ยังคงมีการยืนยันเข้ามาครับว่ายังอยู่ในแผนแต่ว่างาน IGMA Show 2019ในปีนี้อาจจะไม่ทันนำมาได้โชว์กันเพราะว่ายังไม่เสร็จครับมันอาจจะเป็นสปอร์ตเน็กเก็ตวีทวิน 1000cc หรือสปอร์ตฟูลแฟริ่ง 1000cc ก็ตามนะครับแต่ว่าคนไทยนั้นอยากเห็นนะครับอยากลองกับมอเตอร์ไซค์แบรนด์ใหม่ที่มีราคาย่อมเยาจับต้องได้ให้พละกำลังที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าใครซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ของ 250SR หรือว่า 300SR สปอร์ตเรซซิ่งตัวใหม่จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ